วัสดีค่ะน้องแนนินนะคะวันนี้เราจะมาเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนเล่นเกม PKXD กันค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่6แล้วนะคะเราก็จะมาเปิดตัวบ้านคอนเทนเนอร์ของเรานะคะคอนเทนเนอร์นะคะคลิปที่แล้วก็ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะก็ต้องขอโทษนะคะคือเสียงมันไม่ออกแต่เราพูดไว้ว่าเราจะเปิดตัวบ้านสี่เหลี่ยมนะคะหรือบ้านคอนเทนเนอร์นั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดแปลนบ้านให้ดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็ต้องขอโทษทุกคนที่หลุดออกมาด้วยนะคะนี่ค่ะแปลนบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะจัดใหม่นะคะในบ้านนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะมุมนี้จะเป็นมุมห้องสัตว์ค่ะมุมนี้จะเป็นมุมตู้เกมนะคะถ้ามีเสียงภายนอกขอโทษด้วยนะคะนี่ค่ะสามารถเข้ามาตรงนี้แล้วเป็นห้องครัวได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูขอโทษด้วยนะคะเสียงนี่ค่ะจะเป็นห้องน้ำนะคะอันนี้คงไม่มีอะไรเท่าไหร่ประตูนี้ยอมให้เราออกทุกคนอันนี้ห้องนอนห้องที่เราภูมิใจมากที่สุดนะคะเราเคยบอกไปแล้วบ้านสี่เหลี่ยมเราก็เหมือนเคยบ้านคอนเทนเนอร์เหมือนเคยเปิดตัวไปแล้วนะคะแต่ว่าเราจะมาเปิดตัวอีกรอบนะคะโอเคเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นนะคะเราก็จะพาไปดูบ้านสี่เหลี่ยมหรือบ้านจักรวาลหรือบ้านร้อยทองนะคะเราจะพาไปดูอีกทีนะคะเพราะว่าคลิปที่5แล้วก็แนะนำบ้านก็เราเข้าบ้านเพื่อนๆได้นะคะแล้วคราวนี้เราก็จะมาเข้าจริงๆให้ดูนะคะนี่ค่ะเข้าได้เขาก็สวยนะคะเนี่ยสวยนะคะเนี่ยหนูชอบบ้านสไตล์แบบกระโดดกระโดดแบบนี้หนูชอบบ้านสไตล์กระโดดกระโดดแบบนี้นะคะสวยค่ะว้าวสวยมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะชั้น3เขาจะมีอะไรนะคะนี่ค่ะนี่เป็นที่พักผู้ป่วยนะคะนี่ค่ะ
ไม่รู้ค่ะอะไรยังไม่ได้จัดนี่เป็นที่รอคิวนะคะห้องนี้ก็เป็นห้องตรวจพื้นฐานก่อนนะคะก็คือนี่ค่ะเป็นห้องตรวจพื้นฐานก็จะมีโต๊ะอันนี้คือเราลงทุนซื้อโต๊ะไม้อันนี้เลยนะคะด้วยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างบนที่เราบอกว่าเป็นห้องสัตวแพทย์กันเลยนะคะแต่ว่าเราขออนุญาตพาน้องยูทูบเบอร์มากินข้าวนะคะเราว่าเราต้องขยับตรงนี้มานิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูชั้น2นะคะห้องสัตวแพทย์นะคะมีสองห้องนี้ปิดนะคะจะมีห้องนี้นี่ค่ะด้านนี้ไม่มีอะไรนะคะด้านนี้เป็นห้องสัตวแพทย์นะคะเป็นห้องรักษาสัตว์ส่วนในนี้ก็จะเป็นห้องรอนะคะเดี๋ยวเราก็จะกระโดดลงไปเลยนะคะโอเคคลิปนี้ก็คิดว่ามันสั้นหรือมันยาวค่ะเราก็ไม่รู้จะพาทุกคนมาทำอะไรแล้วนะคะคือเราอะทำมา6 EP แล้วนะคะ EP นี้เป็น EP ที่6แล้วก็เลยไม่รู้จะทำอะไรแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกแล้วกันว่าเราอยากได้บ้านหลังไหนมากที่สุดนะคะนี่เลยค่ะบ้านจรวดค่ะบ้านที่เราอยากได้มากที่สุดนะคะนี่ค่ะมี3ชั้นค่ะเราก็เลยอยากได้มากที่สุดนะคะราคาประมาณ479นะคะหลังต่อไปที่อยากได้ก็คือบ้านนี้ค่ะบ้านคิตตี้นะคะอยากได้เหมือนกันค่ะเป็น2ชั้นค่ะนี่โอเคเราก็บ้านที่ทุกคนเราไม่อยากได้บ้านไหนเลยก็คือบ้านนี้นะคะบ้านบีนเฮาส์ก็จะรูปทรงข้างนอกมันก็สวยนะคะแต่ข้างในมันเป็นแบบนี้ค่ะห้องมันมีแค่ไม่กี่ห้องเองนะคะห้องมันมีแค่4ห้องเองนะคะถึง3ห้องนะคะเนี่ยค่ะ1 2 3 4ไม่มีแค่4ห้องเราก็เลยไม่อยากได้เลยนะคะห้องเนี้ยค่ะเยอะดีค่ะห้องเยอะมากค่ะเดี๋ยวจะนี่ค่ะมีรวม12ห้องนะคะ2ชั้นค่ะก็อยากจะได้เหมือนกันนะคะแต่เรามีแค่14ค่ะบ้านจรวดอยากได้รองลงมาก็คือบ้านขับเฮานะคะนี่เป็นแบบนี้นี่ค่ะจะเป็นเหมือนทรงขับนะคะเดี๋ยวเราก็จะบ้านที่อยากได้ลองมาอีกคือก็คือบ้านคิตตี้ที่เราให้ดูไปแล้วนะคะเมื่อกี้โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะเราไม่รู้จะทำอะไรแล้วค่ะคือมันแบบเราทำไปหมดคลิปเราทำไปหมดแล้วอะทุกคนถ้าใครอยากรู้ว่าเราทำอะไรบ้างนะคะก็ตามช่องหนูได้เลยนะคะช่องว่ายานินแฟมิลี่ชาแนลนะคะอย่าลืมมาตามช่องหนูกันนะคะช่องหนูตอนนี้ก็จะมีเป็นเกม PKXD นะคะแต่ถ้าโควิดหายเราจะไปฉลองไปเที่ยวกันค่ะทุกคนอยากเห็นหน้าหนูไหมถ้าเกิดอยากเห็นนะต้องติดตามชมอีกทีที่หนูถ่ายตอนคริสต์มาสนะคะเพราะว่าวันคริสต์มาสหรือเทศกาลคริสต์มาสอะค่ะหนูจะเปิดกล้องค่ะเผยชมหน้าที่แท้จริงแต่ถ้ามันเปิดไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะเราปิดคลิปกันหน้าบ้านเลยแล้วกันนะเราจะมายืนตรงนี้นะคะที่ประจำของเราโอเคก่อนปิดคลิปนะคะคลิป EP 5มันอาจจะไม่มีเสียงเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าคลิปนั้นก็อาจจะให้ดูไปแล้วนะเราเนี่ยเราเห็นบ้านใหม่ๆเราก็จะพาทุกคนมาดูนะคะช่องหนูก็จะสำหรับใครที่แบบชอบดูบ้านคนอื่นๆใน PKXD นะคะติดตามช่องหนูได้นะคะเพราะว่าหนูอาจจะดูบ้านอื่นๆใน PKXD เยอะมากค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนติดนะคะหนูเล่นธรรมดาเล่นปกติอะค่ะเล่นคนเดียวเล่นปกติหนูก็จะแบบไปดูบ้านเขาบ่อยๆไปดูบ้านเพื่อนบ่อยๆนะคะแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าคลิปที่หนูพาไปดูพวกบ้านคิตตี้บ้านอะไรแบบนี้ต้องติดตามไปเรื่อยๆนะคะแล้วขอบอกเลยค่ะว่าวันคริสต์มาสนะเดี๋ยวเราจะมาซื้อบ้านต่อหน้าทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดู
ราจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยนะคะเราก็จะซื้อบ้านซานต้าสไลเดอร์นะคะโอเคคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปติดหน้าบ้านนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามน้องหมูด้วยนะคะแล้วพาน้องหมูมาอาบน้ำแป๊บนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องหนูด้วยนะแฟนนี้ Family Channel ค่ะโอ้ติดค่ะทุกคนติดอีกแล้วค่ะช่วยด้วยค่ะถ้าเจ้าของบ้านไม่เตะออกมาก็คงลงไม่ได้เลยตอนนี้เราลงได้แล้วค่ะโอ้มันขึ้นไม่ได้นะคะเนี่ยไม่เป็นไรแต่เรากดออกก็ได้ค่ะมันกดไม่ได้อะค่ะกระโดดออกไปไม่ได้เดี๋ยวเรารอน้องยูทูบเบอร์เราอาบน้ำเสร็จแล้วเราก็จะออกจากบ้านแล้วเขาแล้วค่ะแล้วเราขออนุญาตใช้ความเร็วแสงนะคะมีความเร็วแสงว้าไม่อยู่หน้าบ้านแล้วค่ะโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของหนูด้วยนะคะบ๊ายบายทุกคนนะคะ